ค่ะวันนี้ก็เราจะมาเพาะเมล็ดตัวเอสโตกันนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นดินปลูกเคคตัสทั่วไปนะคะก็จะรองกระถางด้วยกับมะพร้าวสับหรือว่าจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาดินใส่ในกระถางนะคะส่วนเมล็ดนี้เราก็จะล้างก่อนนะคะล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็เอากระถางมาแช่ในน้ำนะคะให้มันดูดน้ำเข้าไปให้ชุ่มนะคะแล้วก็ตัวน้ำนี้เราก็จะผสมน้ำยาเร่งรากนะคะเปิดได้ไหมน้องเดี๋ยวนะคะพอดีไม่ได้ผสมไว้กะเอานะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็แช่กระถางลงไปให้มันดูดน้ำซึมเข้ามานะคะแล้วก็ค่อยโรยเมล็ดลงไปนี่คือเมล็ดเอสโตที่เราล้างนะคะเก็บฝักมาแล้วก็ล้างนะคะเตรียมที่จะโรยลงเพาะนะคะก็ว่าเพาะกระจายนะคะเอาลงไปเลยซึ่งคราวที่แล้วที่เราเพาะตัวแมมขนแมวกับเอสโตรุ่นก่อนแล้วก็ยิมโนไปพอดีว่าโรยเพลินไปหน่อยเมล็ดเยอะปรากฏว่าแน่นพอร์ตระเบิดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพรีวิวให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นการเพาะแบบระบบปิดนะคะโรยลงไปเลยอย่าหนักมือจนเกินไปนะคะพนักงานโรยเมล็ดเพราะว่ารอบที่แล้วแน่นมากถ้าน้องบ่นได้น้องคงบ่นละซูมใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มเม็ดเอสโตจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะก็จะมองเห็นง่ายนะคะเขี่ยให้กระจายนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกเม็ดยิมโนหรือว่าเม็ดดินสอดำหรือตัวแมมขนแมวเขาที่แล้วที่เพาะไปเม็ดจะเล็กมากนะคะเอสโตเม็ดจะค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ของที่ส่วนที่เพาะก็คือจะใช้ดินที่ปลูกเคคตัสทั่วไปนะคะจะไม่ได้แยกเฉพาะนะคะพอเราแช่น้ำผสมน้ำยาเร่งรากไปนะคะก็ประมาณ 20-30 นาทีนะคะความชื้นก็เริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นใส่ถุงมัดปากค่ะเพราะว่าเราใช้แบบสูตรประหยัดนะคะถุงก็แก๊ปเราไม่ต้องใช้เป็นตัวถังระบบปิดนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้องเติมน้ำไหมคะเติมน้ำนิดนึงมันก็จะมีน้ำที่หยดออกจากกระถางนะคะเห็นไหมคะใช่แล้วเราก็มัดปากถุงเก็บไว้ในที่ร่มนะคะหรือว่าจะเป็นใต้ตรงใต้ชั้นเก็บแดดรำไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหลังจากเราสังเกตไปรู้สึกว่ามันไม่มีไอ้น้ำมาเกาะถุงหรือว่าดูแล้วน้ำมันแห้งก็สามารถเปิดถุงแล้วก็ป๊อกกี้สเปรย์น้ำเข้าไปได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็ชื่อเมล็ดที่เราเพาะลงไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องจัดสุดาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย